นางเอกตลอดกาลนะฮะอย่างทางด้านของพี่แอปทักษะออนนั่นเองคือต้องบอกเลยว่าพี่แอปเนี่ยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่มีแบบว่าดาราวัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ยปลื้มกันเยอะมากๆวันนี้เราไปเจอพี่แอปมานะฮะมีหลายเรื่องต้องพูดคุยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของการอัปเดตเรื่องราวของน้องลูกสาวเนาะน้องปีใหม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการสอบถามนะฮะว่าเอ๊ให้น้องปีใหม่เนี่ยดูละครของตัวเองบ้างหรือเปล่าตรงนี้ต้องรอพี่แอปตอบนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องที่พี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยแซวว่าพี่แอปเนี่ยเป็นขวัญใจหนุ่มๆพี่แอปจะว่ายังไงถึงเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องของความรักด้วยทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับก็จริงๆเวลามีมากขึ้นไหมก็นิดหน่อยค่ะก็คือเขาก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นเราก็เลยออกมาทำงานได้มากขึ้นแต่จริงๆก็ยังแบ่งเวลาดูแลลูกเหมือนเดิมค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเขาก็เข้าใจเมื่อเช้านี่จะมาบวงสรวงยังตื่นมาอวยพรแม่อยู่เลยค่ะก็บอกว่าไงก็ขอให้แบบว่าทุกอย่างแบบว่าราบรื่นอะไรแบบนี้ค่ะควรแม่แต่เช้าค่ะคือเขารู้ว่าเราเต็มที่กับทุกอย่างที่ทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดก็คือให้เขาเต็มที่ค่ะได้รู้ในที่แม่อนุญาตในขอบเขตที่แม่อนุญาตค่ะเพราะวันนี้ไม่ได้ให้เขาดูทีวีค่ะก็จะให้เขาดูเฉพาะสิ่งที่เราเลือกแล้วค่ะดีค่ะอย่าแซวมากเดี๋ยวเขากลัวเดี๋ยวเขาเริ่มกลัวเดี๋ยวเขาไม่กล้าเล่นแต่แซวมานี่คือมีแต่เขาอยู่เยอะเดี๋ยวเขาไม่กล้าเข้าไงบอกพี่หนุ่มแบบทำเนียนๆไม่รู้ไม่เห็นไปบ้างพี่หนุ่มมาชอบเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าได้เลย